นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีครอบครัวหนึ่งในชนบทบ้านอยู่ในตำบลเดียวกันกับคุณเสถียรเรื่องนี้คุณแม่ของคุณเสถียรเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่คุณแม่ยังไม่แก่ซึ่ง ครั้งนั้นคุณแม่ก็บอกว่าคุณเสถียรยังเป็นเด็กเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นป .2 ออมีครอบครัวหนึ่งมีห้าคนพ่อแม่แล้วก็ลูกชายสามคนคนเป็นแม่ชื่อวันดีต่อมาลูกชายสองคนเมื่อโตขึ้นก็ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นขวาไปแล้วเหลือแต่ลูกชายคนสุดท้องชื่อในศักด์ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำนาเลี้ยงชีพตลอดมา ครั้นต่อมาเขาก็ได้ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านตำบลเดียวกันเมื่อรู้จักมักคุณกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็เอาภรรยามาอยู่ด้วยเพราะไม่มีใครอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ต่อมาพ่อก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปในเวลาไม่นานการทำนาทำไร่ในศักก็พาภรรยากับแม่ดำเนินต่อไปอยู่กันต่อมาได้สองปีก็ยังไม่มีลูกด้วยกันในปีต่อมา แม่วันดีจะเป็นเคราะหกรรมบาปอะไรไม่ทราบวันหนึ่งลงบันไดเกิดวิงเวียนสิษะพอถึงขั้นที่สามก็พลาดเหยียบบันไดไม่ถูกพลัดตกลงไปที่พื้นทําให้สลบไปลูกชายลูกสะใภ้ก็ช่วยกันพยุงขึ้นมาแล้วก็ทําการพยาบาลก็ฟื้นขึ้นมาแต่พอได้สติก็รู้สึกเจ็บปวดทั้งตัวเมื่อลุกขึ้นเดินปรากฏว่าแขนขาข้างซ้ายกระดุกกระดิกไม่ได้ชาวบ้านเขาเรียกตายเฟื่อง คือเป็นอัมพฤกษ์เวลาเดินก็ต้องใช้ไม้ค้ำกระโลกกระเพลกยันไปได้ซึ่งก็กลายเป็นคนพิการทุพพลภาพไปแล้วเมื่อลูกเห็นอย่างนั้นก็จัดให้นอนเตียงอยู่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าขึ้นลงบ้านลำบากต้องอุ้มพยุงขึ้นแม่วันดีก็ต้องนอนเตียงอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่เป็นประจำการไปมาก็ลำบากกว่าจะลุกขึ้นเดินก็ยากทั้งการกินการขับถ่ายนั้นมันยุ่งยากไปหมด จึงเป็นเหตุทำความรำคาญยุ่งยากให้แก่ลูกสะภ้ยและลูกชายหลายวันเข้าก็ยิ่งทำให้ลูกสะภ้ยเบื่อหน่ายบางครั้งก็ด่าว่าไปต่างๆนาะนาะหาเรื่องว่าทำให้ลำบากเวลากินข้าวก็ลำบากเวลาขับถ่ายก็ลำบากทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ลูกสะภ้ยกับลูกชายเมื่อถึงฤดูทำนาลูกชายและลูกสะภ้ายลุกขึ้นแต่เช้าทำอาหารเพื่อจะไปทำนา ก็แบ่งเอาไว้ให้แม่พร้อมทั้งขันน้ำตั้งไว้ข้างๆแล้วก็บอกกล่าวให้รู้เมื่อเขาทั้งสองได้ไปทำนาปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวเวลากินก็ค่อยๆกินอย่างชนิดไม่ถนัดนะทำให้หกเรี่ยราดตามเตียงแล้วก็พื้นดินเมื่อลูกสะพ้ยลูกชายมาเห็นตอนที่กลับจากทำนาก็ดุด่าว,ว่ากล่าวไปต่างๆนานา,นากินเหมือนเด็กไม่รู้เดียงสา มุมมามสกรปรกหกตามเตียงทำอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากตายซะดีกว่าอยู่ไปก็รกโรคเปล่าบางครั้งเวลาลูกเอาข้าวปลามาให้แล้วหนีไปก็จะมีไก่มาจิกกินข้าวปลาอาหารซะก่อนบางครั้งก็มีสุนัขขึ้นไปแย่งกินทําให้แม่วันดีอดอด,อ,ดอยากเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมาเห็นก็สมเพศเวทนาก็เอาข้าวและอาหารมาให้เป็นพิเศษเสมอ แล้วก็ได้บอกให้ลูกชายลูกสะพ้ยนะเอาใจใส่แม่หน่อยอย่าดุด่าว่ากล่าวแม่เพราะเป็นคนพิการไปไหนมาไหนก็ลำบากพูดจาก็ไม่ชัดขอจงเลี้ยงแม่เอาใจแม่ไปเถอะเพราะมันถึงคราวจำเป็นแล้วแต่ลูกสะพ้ายนะปากจัดลูกชายก็ใจร้อนก็ไม่เชื่อฟังกลับมาจากทานาวันไหนเมื่อเห็นข้าวเห็นอาหารตกลงจากเตียงมีฝูงไก่ไมาแย่งกันกิน บางครั้งก็มีแมวมาแย่งกินที่บนเตียงคดุด่าแล้วว่ากล่าวแม่อย่างเจ็บแสบ,แ,สบแม่วันดีก็ต้องอดทนอดใจเอาแต่ร้องไห้คิดว่าเป็นกรรมเก่าของตนเองที่ได้กระทำมาแต่ชาติบางก่อนครั้นต่อมาอีกไม่นานแม่วันดีก็เริ่มป่วยลุกขึ้นไม่ได้เนื่องจากกินอาหารไม่เพียงพอพร้อมกับร้องไห้ที่ลูกดุดา่ากลายเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับ ในที่สุดก็ถึงแก่ชีวิตไปอย่างน่าอน,นัถเมื่อแม่วันดีสิ้นชีวิตไปแล้วทั้งสองก็รู้สึกโล่งอกก็ช่วยกันทำนาต่อไปเขาบอกว่าไม่มีความยุ่งยากอีกแล้วลูกชั่วไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเลยทำกับแม่ได้อย่างชนิดไม่นึกถึงบาปกรรมเวรอะไรแต่ที่ทำนั้นเป็นการเนรคุณชัดๆ แต่ความจริงจะหนีความจริงไปไม่พ้นผู้ทํากรรมชั่วแก่ผู้มีพระคุณนั้นจะเห็นกรรมชั่วตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาจากนั้นมาไม่นานลูกสะพ้ายปากจัดใจบาปก็ตั้งท้องขึ้นเมื่อถึงกําหนดก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงแต่เวลาคลอดลูกออกมาหมอตาแยช่วยคลอดก็ต้องพังะแทบหงายหลังเพราะว่าลูกที่คลอดออกมานั้นไม่เหมือนธรรมดาเสแล้วคือมีหัวโตแล้วตาเล่ ตาข้างซ้ายเลปากเบี้ยวแขนข้างซ้ายสั้นกว่าแขนข้างขวาขาข้างซ้ายสั้นแล้วก็เท้าหงิกงอคนที่เป็นแม่มองเห็นก็แทบจะเป็นลมถึงก็ร้องไห้เมื่อผู้เป็นสามีมาเจอเข้าก็ยืนงงแทบจะล้มทั้งยืนชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวว่าลูกสะพ้ายแม่วันดีคลอดลูกก็มาเยี่ยมเมื่อมาเห็นก็พากันตกตะลึงเพราะว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นพิกลพิการผิดจากคนธรรมดา ต่างก็ซุบซิบกันว่าคงจะเป็นบาปกรรมที่ลูกชายลูกสะใภ้ได้ทำเอาไว้ทุกคนต่างก็วิภา์วิจารณ์กันไปสองสามีภรรยาก็มีความละอายแก่ชาวบ้านและญาติพี่น้องเป็นอันมากแต่ถึงกระน,นั้นก็เป็นลูกของตัวเองจะฆ่าทิ้งซะก็ไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงดูกันต่อไปตามบุญตามกรรมแต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มหัดเดินแต่ขาไม่เท่ากันเพราะว่าข้างหนึ่งยาวอีกข้างหนึ่งสั้นต้องเดินกระโป o k กระเพลก นํ้าซ้ำแขนหนึ่งสั้นแขนหนึ่งยาวตาข้างหนึ่งก็เลเมื่อเลี้ยงดูมาได้สองสาปีก็จึงรู้ว่าลูกเป็นใบพูดจาไม่ได้สับสำเนียงซ้ำยังเป็นคนขี้ขลาดพอได้ยินเสียงหมาเหา่าแมวร้องไก่ขันจะมีอาการกลัวมากจนถึงก็ร้องไห้ตัวสั่นงันงกนี่ก็เพราะกรรมที่ลูกกระทำไว้กับแม่เอาอาหารวางไว้ให้แม่ตามมีตามเกิดโดนหมาบ้างแมวบ้างไก่บ้างแย่งเอาไปกิน เมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เดินไม่ได้ผิดจากคนธรรมดาเพราะว่าเท้ายาวไม่เท่ากันเวลาอยู่บ้านนั่งเล่นจะเอากระป๋องแล้วก็ชามมาเคาะเป็นเครื่องดนตรีปากก็ร้องเพลงเป็นเสียงสุนัขเห่าบ้างเสียงไก่ขันบ้างเสียงแมวร้องบ้างเพราะกรําชั่วแท้ๆพ่อแม่ได้เห็นได้ยินคราวไหนก็ถึงก็ร้องไห้ก็มีชาวบ้านที่ก็มีศีลมีธรรม มาหาแล้วก็แนะนําให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่เช่นใส่บาตรแล้วก็ทําสังฆทานเป็นต้นเพื่อที่จะได้ลดส่วนกรรมลงบ้างและเพื่อเป็นการขอเอาหสิกรรมต่อแม่ผู้มีพระคุณโถ่เอ้ยเวรกรรมลูกชั่วทํากับแม่ได้เห็นไหมครับกรรมมีจริงตามมาสนองเห็นแล้วไม่ใช่แต่ในชาตินี้ในชาติหน้าก็จะตามมาสนองอีกจะไปตกนรกเพราะกรรมชั่ว ผลจากนรกอาจจะมาเกิดเป็นสัตว์จำพวกที่เกี่ยวข้องกันก็คือเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นไก่ตามที่นักปราชญ์ท่านว่าเอาไว้ลูกๆทุกคนเมื่อได้ฟังแล้วก็จงพิจารณาอย่าลบหลู่ดูมินและทำไม่ดีไม่งามกับท่านผู้มีพระคุณจงตอบแทนคุณท่านผลกรรมชั่วจะได้ไม่ตามสนองครับ ที่ตำบลน,นี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอ่าเกิดขึ้นกับบ้านตาสินแกยายเป้าแต่ว่าทั้งสองผัวเมียคู่นี้แกไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแกพาลูกสองคนไปทำมาหากินในกรุงเทพทั้งสองก็มาอยู่ที่ท้ายซอยของโรงงานดิคุณบัญญัติทำงานอยู่ซึ่งมีบ้านไม้โสม,สมประมาณสี่ห้าหลังเปิดให้เช่า แรกเริ่มตาสินก็รับจ้างแบกข้าวสารตามท่าเรือแล้วก็กดังข้าวทั่วไปส่วนยายเป้าก็หาบข้าวเหนียวและไข่ปิ้งก่อนจะออกไปถนนยายเป้าก็แวะตามโรงงานในซอยก่อนทุกวันคนงานส่วนใหญ่ก็จะอุดหนุนกันซึ่งเท่าแก่แต่ละโรงงานก็ไม่ค่อยเคร่งครัดนักแม้จะเป็นเวลางงานดูๆก็น่าเห็นใจเพราะไรายได้คงไม่เท่าไหร่แต่พอตกเย็นก็เมากันทั้งผัวทั้งเมีย คุณบัญญติเห็นครอบครัวนี้มาตั้งแต่แรกครอบครัวนี้นะับว่าเป็นครอบครัวที่แย่มาหาแย่เลยไม่มีสํานึกแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วเกินคุณบัญญัติไม่เคยไปสูงสิงกับทั้งสองผัวเมียนี้อ่าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าครอบครัวนี้ยากจนเพราะว่าไรายได้น้อยอยู่แล้วแต่ยังมีรายการเมาตลอดแถมยังมีลูกอีกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายเด็กทั้งสองคนเรียนหนังสือจบเพียงแค่มสามเท่านั้นก็ออกมาหางานทํา เที่ยวขายแรงงานตามย่านนี้เด็กทั้งสองค่อนข้างจะเกเรด่าเก่งแล้วก็ไม่มีสัมมาครรารวะกับใครทั้งนั้นที่เด็กทั้งสองเป็นอย่างนี้ก็ต้องโทษพ่อแม่เพราะเมื่อทั้งสองเกเรก็ไม่ว่าเวลาด่าใครต่อใครแม่ก็สนับสนุนว่าดีด่ามันเลยลูกด่ามันเข้าไปเมื่อสิบปีที่แล้วมาเนียตาสินก็ทำชั่วเหมือนไม่ใช่คน คือเมาเหล้าแลคค้วข่มขืนลูกสาวตัวเองจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันทั่วทั้งซอยลูกสาวถึงกากันยังไงก็แล้วแต่หากตาสินมีสำนึ์สำนึกของความเป็นมนุษย์แล้วยังไงยังไงก็ไม่ทำความเลวทรามได้ถึงขนาดนี้หรอกความมาแตกเมื่อยญยเป้าเอาเรื่องไปแจ้งความตำรวจตาสินก็เข้าคุกไปชดใช้กรรมชดใช้ความต่ำาซมของตัวเองชาวบ้านก็ได้แต่สลดใจสงสารลูกสาว แต่ว่าไม่มีใครรู้สึกสงสารยายเป้าเลยไม่นานลูกสาวก็หนีออกจากบ้านโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงแต่ยายเป้าก็ไม่มีท่าทีจะเสียใจอะไรแถมยังบอกว่ามันไปได้ก็ดีอยู่ไปก็เป็นภาระและทำให้กูอายชาวบ้านมันอยู่ไปก็เหมือนฟ้องความชั่วของพ่อมันไม่นานนักหลังจากลูกสาวหนีออกจากบ้านยายเป้าก็มีผัวใหม่ส่วนลูกชายคนเล็กชื่อในชมกำลังเป็นวัยรุ่นที่เกเร คนหนีออกจากบ้านหายไปเกือบปีแล้วก็กลับมาพร้อมกับเมียแล้วก็ลูกน้อยยัยเป้าได้มาที่โรงงานที่คุณบัญญัติทำงานเนี่ยฝากลูกชายกับเท่าแก่แต่ว่าเท่าแก่ให้คุณบัญญัติเป็นคนตัดสินใจแทนเพราะคุณบัหญัติเป็นหัวหน้าง,งานแล้วก็ทำงานที่นี่มานานก็ให้อยู่นอนเฝ้าโรงงานอ่าก็สร้างความหนักใจให้กับ คุณบัญญัตมากใจจริงไม่อยากจะรับเพราะเห็นพฤติกรรมเขามาตั้งแต่เล็กว่าไม่ได้เรื่องแน่แต่ยายเป้าก็มาขอร้องคุณบัญญัติจนแทบจะกราบเท้าแล้วก็ยังให้เห็นแก่หลานที่ยังเล็กอยู่เมียในชมก็ไม่ได้ทางานคุณบัญญัติก็เลยจําใจรับเขาทํางานอาทิตย์แรกในชมอยู่ในสายตาคุณบัญญัติตลอดเขาไม่ค่อยใส่ใจงานบางครั้งก็แอบได้ยินในชมพยายามพูดดิคนงานชิงชังทั้งคุณบัญญัติแล้วก็เท่าแก ที่สำคัญก็คือท่าทางในชมคล้ายๆคนเสพยาเมื่อเป็นอย่างนี้คุณบัญญัติก็เลยตัดสินใจให้เขาออกจากงานยายเป้าก็มาด่าคุณบัญญัติอยู่ที่หน้าโรงงานแล้วก็ไม่ฟังเลยว่าที่ให้ลูกชายแกออกเพราะอะไรไม่เหมือนตอนแรกที่แทบจะกราบเท้าทีเดียวลูกน้องคุณบัญญัติมากระซิบบอกว่าให้ในายชมออกก็ดีแล้วเพราะนายชมเที่ยวไปชวนคนงานเสพยาบ้าแต่ว่าไม่มีใครเขาเล่นด้วย ในชมพาลูกเมียหายไปจากซอยเดือนเสร็จ,รจก็กลับมาบ้านแม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปขอทำงานกับโรงงานที่ติดกันแล้วก็ทุกเย็นในชมก็เริ่มมีการตั้งวงเล่ากับคนงานรุ่นเดียวกันที่หน้าบ้านเขาส่วนเมียในชมก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันหล่อนไม่ได้ทำงานอะไรแต่กลับรู้จักคนในย่านนี้มากกว่าคุณบรรญ,ญัตเสอีกมีคนงานบอกว่าหล่อนเป็นคนเดินโพยหวยแล้วก็จับยี่กีเมียในชมนี่ปากจัดยิ่งกว่าแม่ค้าตลาดซสอีก ขนาดคุณบัญญัตินอนอยู่ในโรงงานยังได้ยินเสียงด่าผัวเป็นประจำลูกที่เริ่มโตพอรู้เรื่องรู้ภาษาก็ได้รับคำด่าแทนเพราะว่าคุณบัญญัติได้ยินเด็กมันด่าย่ามันเลยก็ไม่เห็นมีใครห้ามปรามปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาเด็กก็ด่าคล่องกว่าเรียกพ่อเรียกแม่มันซะอีกจะโทษเด็กก็ไม่ได้เพราะเด็กยังไม่รู้ภาษาอะไร พ่อแม่ด่ากันเด็กก็ด่าตามบ้างเมื่อเด็กด่าคนงานทั่วไปที่นั่งกินเหล้ากับพ่อพ่อแม่กลับชอบใจไม่มีคำห้ามปรามแต่อย่างใดลูกไม้ก็เลยหล่นไม่ไกลต้นคุณมัญญัติเห็นผัวเมียวัยรุ่นคู่นี้แล้วพลอยเศร้าใจจริงๆแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยทุกเย็นหลังเลิกงานในชมมักจะหอบของออกจากโรงงานที่ทำแล้วก็กลับมาพร้อมกับเหล้าเบียร์เป็นประจำ มันจะทําให้คุณบัญญัตินึกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากขโมยของในโรงงานเขาไปขายอย่างแน่นอนแล้วก็มีคนงานในโรงงานที่นั่งร่วมวงเล่าแล้วก็เสพยากันรู้เห็นเป็นใจโรงงานเล็กๆก็ไม่มีการตรวจตราอะไรเหมือนกับโรงงานใหญ่ๆคุณบัญญัติเห็นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเตือนคนงานในโรงงานว่าอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ภาวนาให้กรรมตามสนองทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้ ไม่กี่เดือนในชมก็ถูกจับได้ว่าขโมยของโรงงานนำออกไปขายโดยมีคนงานสามสี่คนที่เคยเสพยาบ้ากันในชมโดนเข้าไปด้วยคราวนี้ไม่ได้ไล่ออกเพียงอย่างเดียวเท่าแก่โรงงานเขาเอาตำรวจมาด้วยโดยมียายเป้าแล้วก็ลูกสะพ้ายด่าทอทั้งเท่าแก่และตำรวจอย่างสาเสียเทเสียแล้วก็พยายามขัดขวางไม่ให้ตำรวจเอาตัวในชมและเพื่อนคนงานไปโรงพัก สุดท้ายตำรวจทำท่าจะจับทั้งยายเป้าและลูกสะภ้ยไปด้วยทั้งสองจึงยอมให้จับนายชมแต่โดยดีคุณบัญญัติคิดว่าเรื่องเลวร้ายในซอยโรงงานจะสงบลงแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโรงงานที่นายชมทำนั้นถูกขโมยขึ้นตอนดึกออฟเวิศถูกงัดเอาของไปมากโขแต่คุณบัญญัติไม่กล้าเข้าไปดูเพราะเป็นเรื่องภายในของเขาเราเองที่ต้องระมัดระวังเพราะนอนเฝ้าโรงงานอยู่เพียงคนเดียว น่าแปลกมากที่คุณบัญญัติอยู่ที่นี่มาเกือบยี่สิปีในซอยนี้ไม่เคยมีขมโมยเลยในชมถูกจับไปเพียงเดือนเศษแทนที่ยยเป้าและลูกสะพ้ยจะเดือดร้อนหนักแต่กลับดูดีขึ้นกว่าเดิมยายเป้าย้ายออกจากซอยไปเช่าตึกแถวหน้าปากซอยทำเป็นร้านขายของชำพร้อมกับให้เซ็นเงินเชื่อค่าเหล้าและบุหรี่กับคนงานในซอยนี้เกือบทั้งหมด ลูกน้องคุณมัญญาตพูดให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวนี้เมียในชมก็เสริมอาชีพจากเดินโพยหวยแล้วอแอบจำน่ายยาบ้าแม่ฟังแล้วครอบครัวนี้ตั้งแต่ยายเป้ากระตาสินไม่มีสำนึกแล้วยังถ่ายทอดความเลวมาสู่ลูกหลานอีกด้วยเรียกได้ว่าเลวกันเป็นทอดทอดเลยก็ว่าได้แถมผัวใหม่ยายเป้าที่แก่แล้วยังทำตัวเป็นนักเลงคุมวินมอเตอร์ไซค์อีกด้วย มันเหมือนคนเลวยังคงลอยนวลเย้ยกฎหมายสร้างกรรมชั่วอยู่ได้อย่างสบายจากที่คุณบัญญัติเคยเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงแทบจะหมดความเชื่อเรื่องเวรกรรมไปเลยเพราะยิ่งนับวันบ้านยายเป้าก็ดูเหมือนจะมีลูกค้าที่เมาทั้งน้ำเมาทั้งเม็ดวนเวียนกันมาอย่างคึกคักจนคนแถวนี้รู้กันหมดว่าร้านขายของชำร้านนี้ขายอะไรเป็นหลักแต่ก็ไม่มีใครกล้ารวมถึงคุณบัญญัติด,ด้วย ความเชื่อเรื่องเวรกรรมมีจริงก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดินออกไปซื้อกับข้าวตอนเช้าเห็นร้านยายเป้าไม่เปิดชาวบ้านแถวนี้พูดกันให้แซดไปว่าเมื่อคืนตำรวจชุดใหญ่จับเมียนายชมพร้อมกับของกลางแล้วก็ผู้เสพที่เป็นลูกค้าไปด้วยลูกสาวตัวเล็กของนายชมก็ด่าตำรวจเหมือนที่คนงานทั่วไปตำรวจคนเจอยาบ้าแล้วก็โพยหวยด้วยเมียนายชมก็เลยตามรอยนายชมเข้าคุก รมได้ตามสนองทั้งสองผัวเมียแล้วแม่ยายเป้าแล้วก็ผัวใหม่นี่จะรอดพ้นก็ต้องรับกรรมเพราะว่ามีภาระรับเลี้ยงหลานที่ปากจัดเกินเด็กต่อไปแล้วก็ยังไม่รู้อนาคตของเด็กหญิงคนนี้จะเป็นยังไงเพราะยังไงก็ยังอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆกับยายเป้าต่อไปร้านยายเป้าก็ดูเงียบเหงาไปถนัดตาแม่ยายเป้าหน้าตาเศร้าหมองมากแต่ปากก็ยังจัดเหมือนเดิม จนปูนนี้แล้วก็ยังไม่รู้สำนึกชั่วดีอีกมันก็แย่เนี่ยไม่รู้แกเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าเออน่าเศร้านะชีวิตคนเรานี่เนอพูดถึงเรื่องของความโลภโมโทสันเนี่ยนะครับท่านบุฟัง มีเรื่องที่เป็นคดีใหญ่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับลงหนังสือพิมพ์เป็นเกี่ยวกาวเรื่องนั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณคุณยงและคุณนายยงเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนหน้านั้นสองเดือนคุณยงเนี่ยเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปพบคุณยายค่อมอายุ84บปีเป็นคนพิการหน้าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้ คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าแหมเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกินตนเองปรารถนาจะนำคุณยายค่อมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่วัยทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวเองเป็นคนฝ่ายทํนะธรรมะธรรมโมมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสำคัญ คุณยายคอมก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพด้ยหวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เท่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปลเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปลี่ยนแปร่ด้วยจิตอันเป็นกุศลกลายเป็นคนบาปผู้มักมากในเงินทองและเผยท่าแท้ของความอำมหิตออกมาครบถ้วนนั่นก็คือบังคับไปคุณยายคอมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อย ข้างๆห้างสปปรรพสินค้าเซน็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงให้ไปขอตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงสองทุ่มทุกวันคุณยายมีความแก่ชราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนเข้าไปอีกผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังให้คุณยายแทบทุกรเฉลี่ยแล้วคุณยายค่อมได้รับเงินที่คนให้ทานนะถึงวันหนึ่งพันกว่าบาททีเดียว แทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่สลึงเดียวก็เพราะว่าคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุ36ปีควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายค่อมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารอย่างเด็ดขาดนางบางเองก็ถูกคุณยงหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกัน โดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านแล้วก็จะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละสองพบาทพอมาอยู่กับคุณยงเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายคอมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้ำให้แกกินถึงเวลาสองทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้านเงินเดือนสองพันบาทที่บาาจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกับกลับให้กินวันละสามมือท่านั้นเองสำหรับคุณยงนั้น วันวันไม่ได้ไปไหนหรกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายค่อมนั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือเบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังเอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเออเป็นการทำมาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินไปเทเศษสตังในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้นเองอันที่จริงคุณยงเนี่ยเธอก็มีสิทธิ์จะรับทรัพย์สบายสบายไปอีกนานทีเดียวถ้าหากว่าความโลภไม่เข้ามาครอบงำจนกระทั่งบันดาลโทสะ นั่นก็คือวันที่สิบสองมกราคมเวลาประมาณทุ่มกว่าคุณยายค่อมถึงนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายฟุ๊บหมอบลงกับพื้นฟุทบาทม้อยหลับไปได้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกําลังกรีดกลายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็โมโหเดือดที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทําคือพนมมือสองมือด้วนๆประลกปลกแล้วก็ร้องให้คน ขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทำทานด้วยนะ,ะไม่ทำหน้าที่นั้นซะแล้วนอนเฉยดังนั้นคุณยงก็ปราดก็ไปหาคุณยายค่อมกระชากไหลให้ลุกขึ้นพระุสวาจะหลายคำก่อนที่จะจับตัวคุณยายแก่งอมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็กําชับเป็นคําขาดให้คุณยายค่อมในตั้งหน้าตั้งตาขอทานด้วยความขยันขันแข็งต่อไป เมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อั้นน่าสลดหดหูก็เข้าไปสอบถามคุณยายคอมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบึนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตนั้นเป็นใครคุณยายก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าเหตุที่ต้องมานั่งขอทานนี่ก็เพราะว่าบัญชาการจากคุณนายยงเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวชาวบ้านพลเมืองดีเขาก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับ กลุ่มคุณยงได้ความคล่องแคล่วคุณยงก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นคุณยายค่อมบอ,อกมาขอทานเปล่าอ่าแต่เศษสตังล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกันในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึงพันพบาตเป็นหลักฐานพยานส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีพยานอีกคนก็คือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงนี่เล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลย เดินคอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไปส่วนคุณยายคอมนั้นทางกรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและคงไม่มีโอกาสมานั่งทุกขทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนเอ,อเอาไว้ก็ถ่ายทอดมาให้ท่านบูฟังฟังอีกต่อหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าความโลภของมนุษย์ ด้วยวความโลภของคุณยงนะ่ไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจํานวนมากๆมา,มาปเป็นของตัวเธอยังมีจิตใจที่เส้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่แกชาราถึงปานนั้นซ้ําก็ยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เออใจร้ายใจดํบาบังคับไปไปขอทานหาเงินให้ตัวได้หลงคอคนอื่นทําไม่ได้แต่ว่าคุณยงเธอทําได้สบายมาก ความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำโดยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทำความเลวเป็นอาจินกายวาจาใจของตนก็จะถูกความหมุนหมองครอบคลุมจนปิดมิดเหมือนกับหนอนทีอ่อยู่กินเกลือกล้วอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความสโปรกโสกโครกข,ของอาจมกลับคิดว่าอาจมเป็นสิ่งประเสริฐสําหรับตนการกระทําความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วอะไรก็ตาม เมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั่นแหละในบยภูมิอีพระพุทธองค์ถึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทําซะเลยจะดีกว่าดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอรับกรรมในอบายภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทําแต่คุณยายคอมก็แสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวแหละครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ